2คนมาเป็นร่วมพิธีกรมาเป็นพรีเซนเตอร์ในงานนี้ก็ตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้เหมือนครอบครัวรัฐทวายไลท์ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งก็รู้สึกว่าเออเรายินดีเพื่อนที่แบบเขามายืนอยู่ตรงนี้ก็ทั้ง2คนก็น่ารักแล้วก็เหมาะสมคาแรคเตอร์เหมาะสมกับรสชาติวันนี้รูปยินดีแล้วเมื่อไหร่ล่ะซีรีส์เราอ่ะก็นี่หนูคิดรอแล้วนะว่าถ้าน้ำตาลฟิล์มเนี่ยจะออกเป็นรสชาติอะไรดีเออพร้อมไหมอะไรนะคะพร้อมเลยไหมก็ค่อนข้างถ้าสมมติเปรียบเราสองคนต้องเป็นรสชาติน้ำเป็นคุณซีรีส์รสชาติอะไรเออคิดมาแล้วค่ะก็คือโออิชิน้ำตาล 0% รสชาติมะม่วงน้ำตาลหวานไม่คือเราชอบกินมะม่วงอาจจะไม่ไปถึงน้ำตาลหวานแต่จะเป็นรสมะม่วงเพราะว่าก็เหมือนตอบโจทย์กับเมืองร้อนประเทศไทยเราด้วยให้ความสดชื่นถูกไหมล่ะกินเลยแบบพี่คุณเราชอบกินมะม่วงเหมือนกันหวานอ่ะลองดูเผื่อจะได้รสชาตินี้ใช่หมดฝากโออิชิพิจารณาด้วยถามเรื่องซีรีส์บ้างค่ะทั้งสองคนใกล้แล้วเนาะใกล้แล้วค่ะน้ำตาลฟิล์มพร้อมที่จะพุ่งชนโลกเลยเร็วนี้ค่ะดาวพลูโตระยะทางค่อนข้างไกลแต่เดี๋ยวกำลังจะเข้ามาพุ่งชนโลกแสดงว่าเราก็นั่งนับถอยหลังสี่ว่าอีกไม่กี่ใจเต้นเลยอ่ะพูดอย่างเงี้ยมันก็อีกไม่นานเกินรออย่างที่บอกว่าในปีนี้แน่นอนแฟนๆในโลกโซเชียลก็แบบพยายามแบบอยากรู้ว่าตัวอย่างนี่ย่านอยากรู้เรื่องราวของพาร์ทซีรีส์เราพอจะสปอยได้ไหมนิดนึงแต่หมายถึงว่าไม่ต้องสปอยมากแต่เล่าแบบว่ารสชาติความเป็นตัวตนจากที่เราได้ไปทักได้ไปทำงานแล้วคำว่าครบรสน่าจะครอบคลุมทั้งหมดไม่ได้แค่เคมีขนลุกเลยแต่ว่าเป็นแบบพล็อตเรื่องอะไรเงี้ยคิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆใช่ค่ะก็รู้สึกว่ารสชาติเนี่ยก็จะมีความหอมเหมือนข้าวโพดท็อกไกโดแต่ก็ยังเย็นเตอร์ต่อมาแล้วไม่แค่ที่น้องฟิล์มบอกว่าจะมีความครบรสนะอย่างที่ด้วยช่องเรื่องทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าเป็นโรแมนติกดราม่าซึ่งก็เข้าทางเราสองคนอยู่แล้วเพราะว่าเราค่อนข้างถนัดดราม่ากันค่ะซึ่งขมก็ขมไปเลยหวานก็หวานไปเลยคือน้องตั๋นว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำหรับพี่นะจะเป็นอีกหนึ่งมาสเตอร์พีซชิ้นงานของตั๋นกดดันไหมอ่ะพอมันเป็นคู่ครั้งแรกของเราด้วยถามว่ากดดันไหมมันก็กดดันก็ยอมรับว่ากดดันแต่ก็พยายามจะเปลี่ยนแรงพวกนั้นมาเป็นแรงกำลังใจมากกว่าก็ดีใจที่มีคนแบบคนรอดูติดตามเรียกการคอยซัพพอร์ตยังไงบ้างจ๊ะคอยซัพพอร์ตยังไงจริงๆเขาก็ซัพพอร์ตทุกอย่างแบบเป็นคนคอยเช็คแบบเขาเรียกว่าอะไรความสมบูรณ์นี่ขนาดมีกี่ผมนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบ OCD นิดนึงจริงเหรอแสดงว่าเราติดในการที่คอยดูแลคือเราก็จะรู้สึกว่าเราอ่ะจะไม่ชอบให้สมมติว่าผมไม่อยู่เงี้ยรู้สึกไม่เป๊ะถ้าน้องออกไปก็จะอยากให้น้องสวยเหมือนกันแสดงว่าเขามีระเบียบมากเนาะนิดนึงเพราะว่าเราเคยที่จะแบบว่าผม1เส้นพุ่งกับคัทหรือคลิปโรเพียงแค่ว่าผม1เส้นอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบไม่ได้ต้องเป๊ะก่อนไม่ได้ละตรงนี้1เส้นเลยจริงใช่เพราะว่าแค่แบบได้เส้นเดียวอ่ะไม่ได้เราก็จะแบบพี่มาทำอันนี้ให้หน่อยเพราะเราเคยโดนแบบคัทเห็นได้หลุดออกมาก็เลยอาจจะแบบเป๊ะนิดนึงแสดงว่าติดไปใช้ชีวิตประจำวันเลยด้วยดุไหมไม่นะดุไหมไม่นะไม่ดูกลัวน้องจะตายทำไมถึงกลัวน้องไม่ได้กลัวแบบนั้นแต่เรียกว่าเกรงใจดีกว่าแบบหลายๆคนจะชอบพูดว่าแบบเอ้ยน้ำตาหน่อยกล้าแบบแอตแทกกับทุกคนเลยในค่ายอะไรเงี้ยยิ่งเป็นเพื่อนผู้ชายแบบไม่กลัวแต่ทำไมแบบถึงยอมให้น้องให้คนเดียวอะไรเงี้ยคือเกรงใจรู้สึกว่าแบบน้องฟิล์มเนี่ยนึกออกปะน้องฟิล์มก็คือแบบน้องฟิล์มที่แบบหน้าทะนุถนอมเรารู้ว่าถ้าสมมติว่าเราแอตแทกเข้าแบบนั้นไปอ่ะเราจะเข้าไม่ถึงความเป็นน้องฟิล์มแน่นอนเลยคือยอมปรับตัวเองยอมปรับใช่คือเราปรับกันทั้งคู่น้องฟิล์มก็ยอมรับในความที่แบบมันก็จะมีบางอันที่น้ำตาลแบบเอ้ยฟิล์มเนี่ยน้องฟิล์มก็จะเออตลกแสดงว่าคนละมูดอยู่กับแต่แกล้งเพื่อนก็คือจะแบบสู้เลยแต่ว่าพออยู่กับน้องก็คือจะจริงๆเดี๋ยวนี้ชอบแกล้งน้องแล้วน้องก็น่าจะชอบน้ำตาลในเวอร์ชันนี้ค่ะขออนุญาตถ่ายภาพเลยนะคะฝากใช่ไหมคะได้เลยฝากด้วยนะคะดูโตนิทานดวงดาวความรักค่ะได้ดูเร็วๆนี้แน่นอนฝากด้วยนะคะ